การพัดรูปขึ้นเนินนะครับเนื่องจากว่าเวลาเราออนเนี่ยเราไม่สามารถจะรู้จุดได้ว่าการพัดนะครับขึ้นเนินหรือลงเนินเป็นยังไงแต่อย่างน้อยนะครับการพัดขึ้นเนินก็ยังได้เปรียบกว่าการพัดลงเนินเนื่องจากว่าเราสามารถที่จะออกแรงได้มากกว่าปกตินะครับเราสามารถกำหนดจุดได้ง่ายขึ้นเนื่องจากว่าการขึ้นเนินมันจะเป็นแรงต้านนะครับในการที่ลูกกลิ้งไปข้างหน้าดังนั้นลูกที่กลิ้งไปข้างหน้าก็คือจะน้อยลงเนื่องจากแรงต้านของพื้นโลกนะครับที่บางอย่างไต่เนินขึ้นไปนะครับลักษณะนี้นะครับลูกมีโอกาสหยุดได้เร็วขึ้นนะครับเนื่องจากว่าขณะที่เราพัดขึ้นไปแล้วเนี่ยมันจะขึ้นเนินมากนะครับดังนั้นนะครับวิธีการพัดขึ้นเนินนะครับก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ตรงกันข้ามกับการพัดลงเนินโดยสิ้นเชิงก็คือว่าการพัดขึ้นเนินเนี่ยเราจะต้องมีการออกแรงให้มากขึ้นนะครับเราจะต้องมีการพัดสโตรกให้ยาวขึ้นนะครับจังหวะในการพัดค่อนข้างเร็วขึ้นนะครับจะไม่ช้าเหมือนการพัดลงเนินนะครับสิ่งที่สองก็คือการจินตนาการในการซ้อมแล้วก็พัดจริงนะครับให้ความรู้สึกว่าการพัดนั้นนะครับจะต้องผลักลูกนี้ให้ออกไปแรงกว่าปกติโดยที่สร้างความรู้สึกว่าตำแหน่งหลุมที่อยู่เนี่ยขอให้อยู่ไกลกว่าความเป็นจริงสักประมาณสัก 2-3 ฟุตนะครับเพื่อจะออกแรงให้ได้พอสมควรเพื่อจะให้ลูกกอล์ฟเนี่ยมีแรงกลิ้งขึ้นเนินนะครับเพื่อจะให้ลูกใกล้หลุมหรือลงหลุมได้ง่ายนะครับในลักษณะนี้ครับสร้างสโตรกให้เร็วขึ้นนิดนึงนะครับจินตนาการลูกกอล์ฟนะครับให้กลิ้งไปที่หลังหลุมนะครับแล้วส่งลูกออกไปเพียงเท่านี้เองครับท่านสามารถที่จะพิชิตการพัดขึ้นเนินได้ง่ายครับ